สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเช่นเคยวันนี้ผมเองก็จะมาทำเรื่องคนที่รวยที่สุดก็อยู่ในวันโลกาพิน่านะครับก็ตอนนี้เป็นตอนที่3นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ทำตอนที่3แล้วก็4นะครับโอเคก็2ตอนนะครับส่วนในเรื่องนี้นะครับก็จะทำเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครอยากที่จะให้ทำเรื่องกลุ่มแชทพระเจ้าหรือเรื่องไหนจนถึงตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดก็บอกผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ถ้าคุณกดไลค์เยอะๆแล้วก็มีคนดูเยอะๆนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะโอเคก็ไปรับชมกันได้เลยเวนเอ้ยทำยังไงดีล่ะเราต้องเอาเงินที่อุตส่าห์ได้มาให้มันจริงๆกันเหรอเนี่ยเฮ้ยถ้าแกไม่ให้งั้นก็ตายไปซะคู่ดาวสกิลคานข้ามมิติหมดลงคุณต้องการที่จะกลับไปที่ปัจจุบันหรือไม่เฮ้ยกูต้องกลับไปเดี๋ยวนี้เปิดไปเลยเฟี้ยงเฮ้นี่มันอะไรเนี่ยนี่เราโดนผีหลอกกันเหรอเนี่ยการข้ามมิติสำเร็จกลับสู่ที่พักอาศัยที่เดิมของท่านเฟี้ยงเฮ้อโชคดีที่คูดาวของการข้ามเวลานี่หมดลงถ้าไม่ทันแล้วก็ฉันเองก็คงตายอยู่ที่นั่นแน่ๆแต่ไม่คิดเลยว่าขนมไหว้ประกันไม่กี่ชิ้นจะทำให้เรารวยข้ามคืนได้ขนาดนี้อีก12ชั่วโมงการข้ามมิติก็จะเริ่มอีกครั้งฉันเองก็คงต้องเตรียมเวลาแล้วล่ะโจยอนมานี่เลยเมื่อวานฉันสั่งให้นายไปเอาของขวัญไปแจกให้ทุกคนไม่ใช่หรือไงทำไมนายไม่ทำตามที่ฉันสั่งฮะมันไม่ใช่หน้าที่ของผมสักหน่อยผมมาฝึกงานนะไม่ใช่มาเป็นคนรับใช้เสี่ยวโจ้ไปชงชาให้ฉันหน่อยขอโทษนะครับผมมีงานอื่นที่ต้องทำเฮ้ลินชงนายเป็นหัวหน้าภาษาอะไรคุ้มลูกน้องไม่ได้สงสัยยังเด็กนะครับก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเฮ้ยเวนเดี๋ยวแกคอยดูเถอะเจ้าหยวนทำไมวันนี้นายดูแฮปปี้ล่ะก็รุ่นพี่เป็นคนสอนผมเองนี่นะว่าให้เป็นคนมองให้มองคนในโลกที่แง่ดีนะเงินคือทุกอย่างและผู้ชายก็มีของทุกอย่างแล้วล่ะนี่ได้เวลาแล้วสินะการข้ามมิติสำเร็จท่านไม่ได้ระบุพิกัดระบบจึงทำการสุ่มอัตโนมัติเฮ้ยน่ากลัวอัดกระป๋องเยอะขนาดนี้คงต้องขายดิบดีแน่นอนแต่ว่าที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้มีคนอยู่ที่นี่ด้วยรู้ไหมว่าพี่ชายว่าที่นี่ที่ไหนเฮ้ยเหี้ยแล้วกูเจออีกนี่แบบนี้อีกแล้ววิ่งดีแย่แล้วไอ้เนอร์โวกระป๋องที่เอามานี่มันหนักเกินไปฉันวิ่งไม่ทันเธอไว้ช่วยไม่ได้เอาเนอร์โวไปแดกฉันไม่อยากตายเอาเนอร์โวไปแดกซะเนื้อของฉันไม่อร่อยแกลองกินดูแล้วก็ปล่อยฉันไปยำยำยำไหนไม่อร่อยเลยให้ตายสิเสียเนื้อโวกระป๋องไปครึ่งนึงอุตส่าห์คิดจะทำให้ได้กำไรเยอะๆแต่ก็ไม่ได้เสียงั้นแฮ่กูไม่ชอบกูจะกินมึงดูเหมือนว่าเนื้อวัวกระป๋องมันจะไม่สนใจสินะพวกมันต้องการเนื้อมนุษย์อย่างนั้นสินะยังไงก็ไม่ผลแล้วฉันเองก็คงต้องลุยสักหน่อยไหนขอดูหน่อยซิว่าแลกอะไรได้บ้างทองกรัมทองคำ1กรัมแลกคะแนนได้1แต้มลองใช้100แต้มแลกกับวิชาพื้นฐานก็ดูไหนก็แล้วกันเรียบร้อยแฮ่กูจะแกกมึงลูกเตะพี่ครับหืมหยาพวกแกเตรียมรับความโหดของฉันน่ะเลยที่สวนเสียเงินไปหลายแสนไว้ให้ดีโอเคก็ไปต่อเลยชึบโอ้นี่ไปกินฟุ๊บฮะนี่เราฆ่าซอมบี้ถึง3ตัวพร้อมกันได้เลยเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยฝีมือไม่เลวนี่นี่นะโหพวกเราเห็นนายกำลังถูกซอมบี้เล่นงานน่ะกะจะช่วยสักหน่อยแต่ไม่คิดเลยนะว่านายจะจัดการพวกมันด้วยตัวคนเดียวน่ะพวกคุณเป็นใครงั้นเหรอเฮ้ยนี่นายดูพวกเราไม่ออกงั้นเหรอพวกเราเองก็เป็นนักล่าซอมบี้ยังไงล่ะเฮ้ยมีซอมบี้กำลังมาแล้วรีบไปกันเถอะน้องชายฉันไม่มีเวลาอธิบายแล้วรีบขึ้นมารีบขึ้นเร็วได้เวลาออกล่าเหยื่อหวังว่านายจะใช้ปืนเป็นนะพวกกระสุนมันแพงผมเฮ็ดช็อตดูเหมือนว่าปืนจะเป็นสิ่งสำคัญในวันโลกาวินาศสินะนายเองก็ลองยิงบ้างสิมันสนุกนะจะบอกให้เลยพวกเราไม่เคยจับปืนมาก่อนนะจะยิงยังไงล่ะแต่เพื่อไม่ให้พวกเขาสงสัยคงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะไหนขอแลก100แต้มในการซื้อสกิลพื้นฐานในการยิงปืนสักหน่อยก็แล้วกันไอ้พวกนักเกียรติอย่าตามพวกเรามาพี่ยิงเฮ้ยกูไม่แตกเลย
เฮ้ยทำไมผีดิบตัวนั้นมันไม่เป็นไรเลยล่ะมันเป็นผีดิบเลเวล2มันจะแข็งๆกว่าผีดิบพวกกี้ๆนะแย่แล้วพี่ระวังโอ้ยนี่เราจะต้องมาตายที่นี่จริงๆงั้นเหรอเนี่ยฮึมึงมานี่เลยมันไม่ได้มึงกูเอามึงแทนกูจะแบกมึงช่างเลยตายเป็นตายวะมานี่เลยโดดค่อมเอาปืนอัดปากเอาไอ้นี่ไปกินให้อิ่มท้องซะโอ้สุดยอดเลยนี่นะไม่น่าเชื่อเลยนะว่านายจะจัดการผีดิบเลเวล2ได้นะพวกคุณช่วยชีวิตผมไว้ผมเองก็ควรจะตอบแทนบุญคุณอยู่แล้วสิช่ำแหละคนศพนี่อะไรกันเหรอครับนี่คือคริสตันจากแก๊สพิษในพิษในซอมบี้เลเวล2มันจะแบ่งออกเป็นสีขาวสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีทุกสีมีทั้งหมด8สีคิดตันสีฟ้าฉันให้นายก็แล้วกันเอาเลื่อนไม่ไปเอาก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วล่ะ5นาทีก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายล่ะแล้วถ้าใครอยากให้ทำเรื่องคุณเชษฐพระเจ้าหรือเรื่องจุติราชันเซียนสวรรค์จนถึงตอนล่าสุดก็ตอนที่1ถึงตอนล่าสุดก็บอกผมมาได้เลยผมจะทำให้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็บ๊ายบาย